เอาละครับมาพูดถึงเรื่องที่ต้องพูดกันหน่อยดีกว่านะครับผมช่วงเวลานี้นะครับผมช่วงเวลา Adobe TestNet นะครับผมตะบีตะบันกันทำนะครับผมแบบก็นั่นแหละครับผมคนทำก็จะแบบรู้สึกเหนื่อยๆนะครับผมหน่อยๆนะผมว่าเฮ้ยเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยคือเราสามารถจด Notion ได้นะครับผมเพิ่งไปรู้นะครับผมให้ Notion บางทีก็ดีนะเว้ยคือต้องบอกนะผมไม่ค่อยชอบจดอะไรแบบนี้นะผมเป็นพวกจับจดได้บางอย่างนะครับจริงๆมีข้อเสียอย่างนึงสำหรับตัวผมนะโอเคเรามาเข้าเรื่องเข้าราวดีกว่านะครับผมอันนี้เป็นเทสเน็ตนะครับผมของตัวเซอินะครับผมไซจะเรียกอะไรก็ได้ช่างแม่งเถอะจริงๆแล้วมันเรียกว่ามันเสื้ออ่านเต็มคือไซนามินะครับผมซึนามินั่นแหละครับผมชื่อแบบมงคลมากนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เป็น Adobe นะครับผมที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเทสเน็ตที่ต้องทำนะครับผมหลายๆคนก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับผมว่ามันคืออะไรนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆนะอย่างแรกนะครับผมที่คุณต้องทำนะครับผมเป็นสิ่งที่มันต้องทำอย่างต่อเนื่องเลยนะต้องบอกก่อนนะฮะมันก็คือการที่คุณต้องติดตามสื่อมันต้องอ่านว่าซึนามิใช่ไหมทสึอ่านว่าอ่านว่าช่างแม่งเถอะอ่านว่าใส่ก็ใส่นะครับผมช่างมันเถอะนะติดตามให้เรียบร้อยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยก็ยังดีนะครับเพราะว่ามันช่วยให้คุณนั้นสามารถรับรู้ข่าวใหม่ๆได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมตอนที่เราจะจากรานไปนะต่อมานะครับผมคือ Discord นะครับผม Discord นี้ผมอยู่ในฐานะ Official แล้วนะครับผมจริงๆแล้วผมก็สามารถชวนทุกคนเข้ามาได้นะแต่ตอนนี้มันชวนไม่ได้แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าปกติลิงก์ปกติของไซด์ได้นะครับผมเดี๋ยวก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมเข้า Discord เรียบร้อยนะครับสิ่งนึงที่คุณต้องไม่ควร โอ้ยขออภัยสิ่งนึงที่คุณไม่ควรพลาดนะครับผมก็คือคุณต้องมีกระเป๋าคริปเปอร์นะครับผมหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยคลิปเลิกกันแล้วบ้านเสร็จเลยกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าหนึ่งที่อยู่ในจักรวรรดิคอสมอสนะครับผมซึ่งใครที่ทำเหรียญหลายๆเหรียญจะทราบนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับผมตัวผมมีอยู่แล้วนะฮะผมใช่ฮะช่วงนี้ก็แบบลงๆลืมๆฮะจำรหัสไม่ค่อยได้ ชีวิตกูยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมโอเคใช่โอเคเราจะได้คอสมอสฮับมานะครับผมซึ่งจริงแล้วมันจะมีหลายตัวมากนะฮะที่คุณต้องใช้นะครับผมซึ่งสิ่งที่คุณต้องใช้นะครับผมมันก็จะอยู่แถวนี้แหละครับผมไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้นนะครับผมเราสามารถที่จะเอามาร่วมใช้งานได้นะครับผมในระบบเนี่ยไซเทสเน็ตนะครับผมซึ่งเราต้องมีมันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีนะครับผมกด install camera ได้นะครับผมหรือคุณจะไปทำในส่วนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่จะมี Chrome Firefox iOS Android นะครับผมสามารถใช้ในโทรศัพท์มือถือได้เช่นเดียวกันนะครับผมไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกนะกดเข้าไปนะครับผมซึ่งผมทำไปแล้วนะครับผมลองเข้าไปดูคลิปเก่าๆนะครับผมที่ผมทำคลิปร่านะครับผมเสิร์ชเข้าไปฮะใน YouTube นะครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่าคลิปร่านะครับผมเฮ้ยเชี่ยผมไม่ได้ทำหรอวะผมน่าจะทำอยู่นะน่าจะเป็นอูมิเปล่าวะที่ผมทำไปโอเคนะครับผมโดยละเอียดลองไปเข้าไปดูในคอสมอสนะครับผมอูมินะครับผมอูมิเทสเน็ตนะเราไปดูนี้ครับผมน่าจะทำให้คุณสามารถที่จะเปิดคลิปร่าได้นะครับผมก็ลองเข้าไปดูนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับผมคุณจะได้ไม่ต้องลำบากนะครับผมในการหานะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับพอกด install เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยนะครับผมคุณมีละแคปชั่นเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับถ้าคุณไม่อยู่ใน Discord นะคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมแทบจะทำอะไรไม่ได้สักอย่างกับชีวิตของคุณเลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมสิ่งสำคัญที่สุดของคุณนะครับผมก็คือคุณต้องเข้าไปใน Trace Vortex Protocol นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเพราะอะไรครับผมเพราะนี้เนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ทำให้เดี๋ยวนะทำให้คุณสามารถใช้เทสเน็ตได้นะครับผมจริงแล้วเทสเน็ตมันมี4เวอร์ชันแล้วนะครับผมนี่เป็นเวอร์ชันที่4นะซึ่งเป็นคนธรรมดาสามารถทำได้ง่ายกว่านะครับผมเวอร์ชันแรกเราไม่ทันกันนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นออฟฟิเชียลแล้วอย่าลืมนะครับผมคือ connect wallet ให้เรียบร้อยนะฮะอาจจะมี Ultra Fast Speed นู่นนี่นั่นนะครับผมกดเข้าไปนะฮะคือเราสามารถเลือกได้นะผมไม่ต้องเคปราก็ได้เลือกลิฟก็ได้นะครับผมได้เหมือนกันนะฮะจากนั้นนะครับผมสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะที่บอกว่าต้องสำคัญก็คือต้องเข้าไป Discord เพื่อจะไปขอเหรียญ นะครับผมสิ่งนี้เนี่ยมันสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ขอเหรียญ นะครับผมคุณก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยสักอย่างเดียวนะครับผมอันนี้แหละเป็นสิ่งนึงที่ต้องชัดเจนนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยคุณก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีเหรียญในมือคุณก็จะไม่สามารถทำอะไรได้สักอย่างนะครับผมกับชีวิตของคุณเองนะครับผมอันหนึ่งนะขออนุญาตนะครับฮัม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 เจ็บเจ็บเจ็บต้องบอกก่อนนะครับผมมันอยู่ในส่วนของเทสเน็ตนะครับผมตัวอื่นไม่มีนะฮะเจ็บจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมคุณเห็นไหมครับผมรูปแบบนะฮะทรานซิชันนะครับผมก็ต้องรอนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะฮะเปิดเพลย์เรียบร้อยนะฮะใส่ให้เรียบโอ้ย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 จริงพิมพ์ก็ได้ครับพิมพ์มันก็ง่ายดีฮะเสร็จปุ๊บ enter ครับผมจากนั้นรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเอ๊ะ try later โอ้ลองใหม่
นี่กูต้องลองใหม่ขนาดนั้นเลยแหละนี่เศร้าจังไม่เป็นไรก๊อปคือมันมีปัญหาระบบเราก็ต้องเข้าใจนะว่าปัญหาระบบมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรนะฮะรอนึงนะครับรออีกประมาณ10นาทีนะครับผมถึงจะนี่ได้ซึ่งถ้าเป็นระบบตอนนี้นะครับผมแล้วเรารอนะครับมันยังไม่เข้ามาหาเราใช่ไหมครับผมแน่นอนนะมันขอได้ครั้งเดียวต่อ1 ID นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับผมเมื่อยล้านะครับต้องใช้คำนี้นะครับผมเพราะว่าเราต้องขอ2เหรียญนะครับผมเหรียญแรกก็คือตัวไอตัวไซนะครับเหรียญนี้นะครับผมอีกเหรียญนึงนะครับผมที่เราต้องขอคือ UST นะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ขอ2ตัวนี้นะครับผมเราก็จะไม่สามารถใช้งานได้แบบ 100% นะครับผมนี่ก็บอกกันไว้ก่อนนะฮะปัญหาหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องรอนะฮะเราต้องรอนานมากๆนะฮะพระเจ้าพระเจ้าจอร์จกล้วยทอดกะหล่ำปีกะหรี่ปั๊บฉันต้องรออะไรวะเนี่ยจริงแล้วคุณจะพิมพ์2อันพร้อมกันก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันง่ายกว่านะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมคือบางทีเนี่ยคุณพิมพ์แบบติดๆคุณพิมพ์แค่อันเดียวเนี่ยมันไม่ทันใจนะฮะมันไม่ทันใจนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมคือถ้าแบบคุณทำอย่างนี้แล้วไม่ทันใจคุณเนี่ยผมก็อยากจะบอกนะครับผมว่ามันจะทำให้คุณเสียเวลามากๆนะเขาบอกนะครับผมโอเคครับจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมเราได้ตัวไซน์อินเทอร์แอคทีฟมาแล้วนะฮะเราได้ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าสมมติว่าเราได้มานะฮะถ้าเรายังไม่ได้เราไม่ต้องรีบฮะรอไปก่อนนะครับไม่ต้องร้อนรนขนาดนั้นนะครับผมสเต็ปที่2ที่เกิดขึ้นนะครับผมในรูปแบบก็คือเราต้องไปดิโพซิตนะครับผมก็เนี่ยอยู่เนี่ยดิโพซิตวิดดาวนะครับผมทำปกติเลยครับเพราะว่าเราต้องใช้ประโยชน์จากตรงส่วนนี้นะครับผมเนี่ยเราต้อง UST นะครับผมค่าฟรีนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็มีค่าฟรีนะผมถ้าเราไม่มีตัวไซนะครับผมแล้วก็มี UST นะครับเราก็ใช้ไม่ได้นะครับผมแน่นอนนะครับผมในส่วนของมิชชั่นนี้นะครับผมสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับผมในต่อไปนะครับผมก็คือว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพิ่มเติมล่ะก็นั่นเนี่ยมันจะมีตรงส่วนนี้นะครับผมในมิชชั่นที่เกิดขึ้นนะครับผมในการที่ทำเทรดนะครับผมเทรดมีบายกับเซลล์นะครับผมมีรูปแบบนะครับผมที่คุณสามารถออเดอร์บุ๊กได้เทรดเดอร์ได้นะครับผมก็เป็นการทดสอบนะครับผมที่คุณอยากลองใช้ส่วนไหนนะครับผมก็มีลิมิตเนี่ยลองใช้ไปนะครับผมแล้วก็ลองทดสอบทำนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ลองทดสอบทำนะผมใส่ราคากรอกฟอร์มให้เรียบร้อยนะผมคุณก็จะแบบเฮ้ยเราทำได้หรือเปล่าวะเราเรียบร้อยหรือเปล่าวะนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นสกินช็อตที่เกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราต้องเอาสกินช็อตตรงนี้นะผมที่เรากรอกฟอร์มนะครับผมไปส่งในแบบฟอร์มที่เกิดขึ้นนะครับผมแน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับผมเราต้องสิ่งสำคัญนะที่เกิดขึ้นนะครับผมก็คือเราต้อง copy hash ให้ได้นะครับผมเพราะว่าในตัวฟอร์มนะครับที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวโชว์ฟอร์มให้ดูก่อนนะครับอย่าโชว์ฟอร์มใช้คำว่าโชว์ฟอร์มอีกแล้วพักคุณเลยโชว์ฟอร์มดูก่อนนะครับผมมันจะมีฟอร์มเนี่ยอีเมลของเราชื่อของเรานะครับ Discord Handler นะครับผม Discord Handler ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะ Discord Handler เนี่ยก็ไปนะครับผมก็ส่งไว้วางไว้นะครับแล้วก็เนี่ยกดฟอร์มนะครับผมแล้วก็ดูนะผมสิ่งไหนที่เราสามารถทำได้นะผมมันก็จะมีลิมิตออเดอร์นะผมก็วิชั่นไหนนะผมที่เราทำแล้วก็ส่งไปทีละอันนะฮะไม่ต้องรีว่าเราต้องทำทุกอันนะครับผม สกินช็อตนะครับผมอันนี้ก๊อปรูปให้เรียบร้อยนะผมในโฮสในอิมกูนะครับผมก็คือเป็นรูปภาพนะที่อยู่ในลิงก์นะครับผมก็เอาไปใส่ในนั้นให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำกันได้เดี๋ยวนะถ้าคุณทำไม่ได้เดี๋ยวผมจะเตรียมลิงก์ไว้ให้นะครับผมเผื่อมีอะไรผิดพลาดนะก็คืออิมกูมันก็คือการสามารถใส่ภาพได้นะครับผมมันก็ง่ายดีนะแล้วก็เอาลิงก์ภาพนะผมส่งไปให้ทั้งตรงทำแบบฟอร์มนะครับผมตอนนี้ต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่ามันทำอะไรอย่างอื่นยากพอสมควรนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องรอเขาอย่างเดียวนะครับบางทีเราไม่สามารถที่จะแบบเอ้ยทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราต้องการแบบเป๊ะเป็นไปไม่ได้นะฮะเนี่ยนะครับผมจะมีตรงส่วนนี้ของเรานะครับผมแล้วก็ฮะเนี่ยที่เราจะใช้งานอยู่นะครับผมมันจะมีขึ้นมาให้เรานะครับผมแล้วเราก็ก๊อปปี้นะครับผมในส่วนของtransaction ของเรานะครับผมตัวแฮชของเราให้เรียบร้อยนะมันต้องมีขึ้นมาให้เราก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะฮะมันก็จะไม่มีขึ้นมาให้เรานะครับผมก็รอกันไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็สแกนไอตัว copy scan shot เนี่ยก๊อปมาทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เอามาลงนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถทำได้นะครับผมในมิชชั่นที่ง่ายที่สุดนะครับผมคือมิชชั่นเนี่ยมิชชั่นแรกนะผมก็คือทำได้ประมาณ5ครั้งต่อวันนะครับผมก
ก็ใส่ลิมิตออเดอร์ออนวอร์เท็กซ์นะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ใส่ได้5ครั้งต่อวันแหละครับผมมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำกันได้แหละไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็พยายาม copy รูปทั้งหมดนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับผมในส่วนของ position นะครับ order position ที่เกิดขึ้นของเรานะครับผมทำให้เรียบร้อยนะฮะก็จะเรียบร้อยในส่วนนี้นะครับผมก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมและแน่นอนนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวบิตยังไม่ได้มีเกิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็ยังมีทำในส่วนของสามารถที่เราทำได้กว่าตัวเทคนะครับผมแค่นั้นเองครับผมในมิชชั่นแรกก็คิดว่าน่าจะทวนน่าจะทำได้นะไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนึงนะผมจะรอ4นาทีแป๊บนึงนะครับผมสำหรับใครที่เห็นมาถึงช่วงเวลานี้นะผมคิดว่าทุกคนน่าจะเริ่มทำกันได้แล้วล่ะไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็น่าจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นะครับระดับนึงนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะหาเงินนะครับผมในการที่ลองทำเทสเน็ตนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำ Notion ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนนะครับผมได้สามารถเข้าไปใน Notion ได้นะครับผมจริงแล้ว Notion ก็มันมีหลายๆคนนะที่ทำดีมากนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเขาทำดีแล้วเราก็ก๊อปเข้ามาทำนะครับผมว่านั่นก็เวิร์กดีฮะคือบางครั้งเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ครับพี่ก๊อปเขาอย่างนั้นมันจะไม่ดีนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมในวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นวงการที่แคบมากนะครับผมคือความรู้มันมีอยู่กระจุกนะครับผมมันไม่ได้เป็นความรู้กระจายแบบขนาดนั้นนะครับผมแต่ในส่วนของเชนมันกว้างนะครับผมก็ในส่วนของเทสเน็ตก็มีการทำอย่างนี้แหละครับผมประมาณนี้ช่วยๆกันนะครับผมเพราะเราทุกคนนะครับต่างเป็นคนที่ชื่นชอบนะครับผมในส่วนของการที่จะหาตังค์นะครับผมผมอยากจะให้ทุกคนหาตังค์ได้เยอะๆนะครับผมและปลอดภัยเท่าที่ปลอดภัยได้นะครับผมแน่นอนนะฮะในต่อไปในอนาคตนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นแรงตัวเองจากออฟฟิเชียลเป็นกัปตันให้ได้นะครับผมผมจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ฮะสุดยอดก็ว่ากันไปนะครับผมก็แน่นอนนะครับในช่วงเวลานี้ทุกคนน่าจะเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะฮะแต่ละส่วนนะครับผมแล้วก็แน่นอนอย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะครับผมที่คุณต้องรู้นะครับผมก็คือคุณอย่าประมาทในการทำนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมย้ำเตือนเสมอก็คือว่าถ้าคุณประมาทในการทำนะครับผมคุณจะกลายเป็นคนที่อีกอย่างนึงก็เพิ่มด้วยก็ได้ก็ดีนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเวิร์กด้วยนะครับผมอันนี้ก็เพิ่มไปหน่อยนะฮะก็คือดอทอีเธเรียมนะครับผมใส่ในอีเธเรียมได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นส่วนของทรานซิชันนะครับผมที่มันมีส่วนของเพิ่มเติมมานะครับผมแล้วก็สามารถทำให้เราสามารถที่จะใช้งานประโยชน์ของทรานซิชันได้นะครับผมอันนี้ก็มันก็ใช้ประโยชน์ของทรานซิชันนะครับผมให้เราเห็นอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีเธเรียมนะครับผมใส่เข้าไปชิปเป็งไปนึงนะผมบอกก่อนนะครับผมไม่ต้องทำแบบผมก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปสำหรับคุณนะครับผมแล้วก็จะงงๆนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะลองให้ทุกคนเริ่มลองทำดูนะครับจริงๆแล้วก็มีอีกหลายอันนะครับผมมีสุยนะครับผมมีไซมีสุยนะโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเริ่มลองเรียนรู้นะครับเพราะว่าผมเชื่อทุกคนนะมีความสามารถนะครับผมแค่เรายังบางทีเรายังจับจุดไม่ได้อะแล้วเราก็แบบงงๆนะครับผมคือผมเชื่อทุกเสมอนะครับผมว่าถ้าเราจับจุดได้เราสามารถที่จะเข้าใจมันมากขึ้นนะครับผมเราก็สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นนะแล้วพอเราเรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับผมอย่างที่สำคัญที่สุดครับเราก็คือเราสามารถที่จะหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมเมื่อหาเงินได้มากเพิ่มมากขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณภาพชีวิตของเราจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็มาพูดให้ฟังนะครับผมอยากจะให้ทุกคนลองเรียนรู้นะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของแอมบาสเดอร์ของไซนะครับผมก็บอกไว้ก่อนนะฮะอันเป็นผลประโยชน์ของตัวผมเองนะอันนี้ผมก็บอกนะครับผมว่าผมค่อนข้างชัดเจนนะว่าผมไม่ถ้ามันคือผลประโยชน์ที่เกิดจากขึ้นจะทุยเรียนกันผลประโยชน์จากตัวผมเองที่เกิดขึ้นนะครับผมก็จะบอกท่านนะครับเสมอนะครับผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมเริ่มทำนะแล้วผมก็เป็นแอมบาสเดอร์นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนั้นได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ได้พัฒนานะครับผมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยนะบอกไว้ก่อนนะครับโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตรอแป๊บนึงนะครับสำหรับใครที่เห็นตอนช่วงนี้ปุ๊บก็จะรอให้ผมไอ้นี่ก็ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นจริงๆเนี่ยผมก็ต้องรอต่อไปนะผมแล้วเดี๋ยวมาทำตอนที่มันสักเซสเรียบร้อยแล้วนะครับผมในของตัว forces นะครับผมที่ขอเหรียญมานะครับอาจจะใช้เวลานะครับผมเพราะว่าคนขอเยอะมากนะฮะแล้วคนแข่งขันในส่วนของ testnet แม่งเยอะจริงๆนะครับผมทั้งโลกแม่งอยากได้เงินฟรีนะนั่นแหละครับผมไม่มีใครอยากได้เงินฟรีหรอกครับผมแต่เราจะมีศักยภาพเพียงพอหรือเปล่านะครับเป็นอีกเรื่องนึงนะครับผมอันนี้อย่าลืมนะรอแป๊บนะฮะอ
สามารถติดตามได้นะครับผมของผมนะในส่วนของ Twitter นะครับ Facebook นะครับเอาจริง Facebook ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะ Facebook ของผมก็ค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะครับ Facebook ทำเหมือนเอาไว้อ่านเองนะ Telegram ก็จะมาส่งข้อความเรื่อยๆนะครับของ Adobe Testnet นะครับผมซึ่งผมจะเลือกเท่าคือต้องบอกก่อนนะครับผมส่วนตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะป้องกันตัวเองค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมถ้าไม่ได้มีอะไรแปลกๆประหลาดๆผมก็จะไม่เอามาลงนะครับผมแล้วก็ป้องกันคนอื่นมากๆนะครับเพราะว่าความเสี่ยงในโอเคตุ้มเข้าไปเรียบร้อยตายละจ้ารอแป๊บหรือมันใส่ได้อันละครั้งวะเป็นไปได้ว่ามันใส่ได้อันละครั้งนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเรากดไปก่อนเราอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้ขนาดไหนเดี๋ยวลองดูแป๊บนะฮะได้ก็ได้ครับไม่ได้ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วผมรอได้ฮะเป็นไปได้ว่ามันต้องขอครั้งละส่วนนะครับผมชัวร์เลยผมว่าโอเคยังไม่มาอย่างที่ผมตรวจสอบนะครับผมก็ดูทรงแล้วก็น่าจะใช่ฮะมายังวะใช่จริงๆด้วยมันให้ใส่ทีละตัวนะครับผมอันนี้ก็โอเคเข้าใจละคือบางอันในส่วนของ testnet ผมในส่วนของที่ผมเคยใช้มันใส่ได้หลายตัวนะครับผมก็มันจะดีไปคนละแบบกันนะก็จะข้อดีข้อเสียจะเกิดขึ้นแหละนั่นจ้ะ เอาไม่เป็นไรก็ค่อยๆทำไปนะครับผมอันนี้ก็มาพูดคุยฟังนะครับส่วนไหนที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มทำในครั้งหน้าต่อนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับเดี๋ยวรอเหรียญมานะฮะเดี๋ยวจะมาทำอีกครั้งนะครับผม